ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องแสงเทียนนำทางนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับตอนค่ำๆนะครับหลังเลิกงานครับรับประทานอาหารเสร็จก็มาดูคลิปกันนะครับวันนี้เรานำเสนอเหรียญชนิดละ50สตางค์ครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายไปจากระบบหมุนเวียนเราไปสักพักแล้วนะครับไม่ค่อยมีการจะนำมาใช้งานกันเท่าไหร่ครับจึงอยากจะมานำเสนอข้อมูลดีๆครับเกี่ยวกับเหรียญ50สตางค์นี้นะครับให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นทั้งมือใหม่มือเก่านะรวมศึกษาไปด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่เริ่มหายไปจากในระบบนะครับจึงมีการคาดการณ์ว่าเหรียญแต่ละรุ่นนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ครับหรือเฉพาะ50สตางค์ที่จะนำมารีวิวให้พี่ๆน้องๆฟังราคานี้อาจจะมีการพุ่งสูงขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับแสงเทียนก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแสงเทียนนำทางนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆจัดทำคลิปดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกกันเลยนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์นะครับปีพ.ศ.2551นะครับหรือ51นั่นเองนะครับซึ่งสภาพของเหรียญนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% นะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องการประเมินราคาของเหรียญนั้นนะครับเราก็ควรจะมารู้จากข้อมูลในตัวของเหรียญนั้นๆกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อมูลของเหรียญนั้นเป็นเหรียญอลูมิเนียมบอลนะครับราคา50สตางค์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนัก 2.4 กรัมนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายก็จะเป็นตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนคอเหรียญนะครับขอบนอกของเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับส่วนตรงกลางครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับมีทั้งเลข50ไทยและ50อาราบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงใต้ฐานพระธาตุนะครับด้านบนของเหรียญนะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2551นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์นะครับรุ่นปีพ.ศ. 2551นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่27ล้านนะครับ163,509เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับปีพ.ศ. อื่นนะครับซึ่งหลัก 50-60 ล้านกันเลยทีเดียวหรือว่าหลักร้อยล้านกันเลยทีเดียวถือว่าไม่เยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับเริ่มสะสมมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญ50สตางค์เหรียญ25สตางค์ของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับเริ่มหายไปจากระบบหมุนเวียนไปเมื่อสักพักแล้วครับที่แล้วก็มีการเรียกส่วนหนึ่งครับมีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจำนวนมากนะครับเนื่องจากว่าจะนำไปหลอมนะครับแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่นะครับออกมาให้เราใช้ในระบบหมุนเวียนกันต่อไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญปีพุทธศักราช2545นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่อายุอานามก็หลายสิบปีมาเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังคงสภาพสวยงามนะครับสภาพของเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% นะครับยิ่งตอนนี้เหรียญนี้ก็ยังเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญอลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนัก 2.4 กรัมนะครับด้านหน้านะครับก็ตรงกลางเหรียญก็จะเป็น
พระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเราในนี้ครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับขอเปลี่ยนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับส่วนตรงกลางเหรียญนะขอบเหรียญนะครับด้านซ้ายด้านขวานะก็จะมีเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลข50ไทยและ50อาหรับนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงใต้ฐานพระธาตุนะครับสำหรับด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2545นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์นะครับรุ่นปีพ.ศ. 2545นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่102,804,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นทั้งมือใหม่มือเก่านะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะบางคนก็มีเก็บกันเรียบร้อยแต่บางคนครับมีก็ยังไม่มีนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์นะครับเนื่องจากว่ามีเริ่มหายไปจากระบบหมุนเวียนกันสักพักนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญปีพ.ศ. 2545นี้ครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ30บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนก็อยากจะแนะนำให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับกำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีแบบเออร์เลอร์คอยนะครับหรือว่าเหรียญเนื้อเกินนะพระเสียนตรงหรือพระเสียนเอียงต่างๆนะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญจำนวนมากนะครับตอนนี้นะครับราคาก็อาจจะอยู่หลักร้อยกันเลยทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญแล้วก็ปีพ.ศ.ของเหรียญที่ผลิตนะครับมาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเหรียญปีพ.ศ. 2550นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆได้สะสมกันนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญอลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนัก 2.4 กรัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักตร์เป็นทางเบื้องขวานะครับส่วนด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับส่วนตรงด้านข้างนะครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็จะมีเลขบอกราคาครับมีทั้งเลข50ไทยและเลข50อาหรับโดยที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์นะครับอยู่ตรงใต้ฐานพระธาตุนะครับด้านบนของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2550นั่นเองนะครับเหรียญ50สตางค์นะครับรุ่นปีพ.ศ. 2550นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่24,950,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับเริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพ.ศ.ไหนนะครับ5บาท10บาท1บาทหรือ25สตางค์หรือ50สตางค์นี้ครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจำนวนมากแล้วเพื่อที่จะนำไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนต่อไปครับไม่แน่ไม่นอนครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับเหรียญแบบนี้นะครับรุ่นปีพ.ศ.นี้ราคาอาจจะสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับ
หรือว่าพี่ๆน้องๆอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนก็อยากจะแนะนำให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวอาจจะเป็นเหรียญแบบเออร์เลอร์คอยนะครับหรือปั๊มซ้อนขอบซ้อนหรือเหรียญเนื้อเกินครับอาจจะเป็นพระเศียรตรงหรือพระเศียรเอียงพระเศียรขวางอะไรต่างๆนานานะครับเหรียญมีราคาค่อนข้างจะสูงครับแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมเป็นที่ต้องการครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาจะสูงจะต่ำของเหรียญกระสาบนะครับก็ขึ้นอยู่กับบุคคล2คนนะครับนั่นก็คือขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนะว่าจะตกลงกันเราเองยังไงนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดแสงเทียนต้องขอกราบขออภัยนะครับมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะนำเหรียญรุ่นไหนปีพ.ศ.ไหนมานำเสนอมารีวิวครับเสนอข้อมูลให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ